พริกมะนาวมีแล้วใช่ไหมยังครับเจ๊จัดมาเลยครับแล้วก็ต้มยำแล้วก็มะนาวด้วยครับอันนี้วัตถุดิบของเราในวันนี้เอาชีวิตรอดไม่มีอะไรกินด้วยไม่ได้เตรียมอะไรเลยสักอย่างไม่ได้เตรียมเลยเตรียมแต่ของมาทำกุ้งกินเลยนะครับวันนี้นะลุยโชว์แง้มๆให้ดูเริ่มได้แล้วโอ้ยเปิดดีไหมพี่ตุ้มมาดูเลยเฮ้ยเช็ดเคตัวสวัสดีครับมาบอกให้มาแต่เช้าไปไหนเนี่ยตื่นสายไงโอเคฮะสวัสดีเพื่อนๆครับผมนะเมื่อกี้เพิ่งเจอกับพี่ตุ้มนะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ตุ้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อเครื่องครัวใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับวันนี้พี่ตุ้มทำอะไรบ้างไม่รู้อ่ะต้องหาวัตถุดิบก่อนหาวัตถุดิบจัดไปส่วนจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันแล้วก็เชื่อไว้ว่าสิ่งนี้ฮะข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ต้มยำชะโดต้มใหญ่วะพริกมะนาวมีแล้วใช่ไหมยังครับเจ๊จัดมาเลยครับเอากับต้มยำแล้วก็มะนาวด้วยครับแล้วน้ำปลามะนาว20บาทเนาะครับผมพริกเอาเยอะป่ะ10บาทพอไหมพริก10บาทก็พอครับจัดไปอันนี้วัตถุดิบของเราในวันนี้ข่าตะไคร้ใบมะกรูดโอเคครับผมก็หลังจากที่ไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่แรมลงเรือนะครับผมก็แรมนี้มีชื่อแรมว่าแรมกระดกวันนะครับมีค่าบริการคิดเป็นรายคนนะครับผมคนละ50บาทนะครับเป็นธุรกิจของคุณลุงนะครับเกษียณจากข้าราชการนะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับผมก็เปิดร้านตัวเองนะครับผมทำแรมลงเรือนะครับผมให้นักตกปลานะครับได้เอาเรือไปลงนะครับผมแรมนี้อยู่ที่อำเภอองคลักษ์นะครับผมจังหวัดนครนายกนะฮะก็ใครที่สนใจนะผมก็ลองเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับผมกนกวันฟิชชิ่งนะครับก็สามารถเอาเรือมาลงได้แต่ว่าแรมค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับผมถ้าเรือลำใหญ่ๆสูงๆเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบเรือที่ไม่ใช่เรือตกปลาอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าจะเอามาขับเล่นนี้ไม่แนะนำนะผมเพราะว่าจะลงค่อนข้างลำบากนะครับสะดวกสบายครับมีทั้งหมดประมาณ 4-5 แรมเลยนะครับผมที่นี่ก็นะสามารถลงได้ 4-5 แรมเลยมาพร้อมกัน4ลำก็ลงพร้อมกันได้4ลำเลยครับที่นี่นะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาบอกว่ากุ้งที่เนี้ยมันจะบางตัวแล้วเพราะว่าน้ำมันจืดสนิทแล้วมันก็จะเดินไปตามน้ำก่อยลงไปทางปากอ่าวนะครับเพื่อที่จะไปวางไข่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูที่กุ้งมันจะเริ่มที่จะไข่นะครับผสมพันธุ์แล้วแต่ก็น่าจะยังพอมีตัวให้เราได้ตกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแรมแล้วโอเคครับผมแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แรมนะครับเนี่ยก็มีนักตกปลามาตกน่าจะมาตกกุ้งเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาของเอาเรือลงก่อนThank you.
ทั้งจับป่ะครับลุงจับขนมคือหมดอร่อยแล้วเนี่ยเดือดโอเคเอาเรือลงเรียบร้อยครับผมเนี่ยฮะแล้วมันลงค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมถ้าน้ำขึ้นนะแต่ถ้าน้ำลงก็จะยากนิดนึงก็ครับอย่างที่บอกไปนะผมอัตราค่าบริการนะครับอยู่ที่แค่ท่านละ50บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ลงก่อนจ่ายทีหลังนะครับที่นี่วันนี้นะครับผมกับพี่ตุ้มนะครับจะไปเอาชีวิตรอดนะครับในแม่น้ำแห่งนี้นะผมที่นครนายกนะครับซึ่งเมื่อกี้นะครับคุยกับนักตกกุ้งนะครับที่เขามาตกกุ้งเขาบอกว่าช่วงนี้บางตัวแล้วพอมีนะครับแต่ว่าน้อยมากแล้วก็หายากแล้วครับหมายที่ผมเคยไปนี่คือไม่มีละไม่มีกุ้งแน่นอนครับเพราะว่าเขาตกไปหมดแล้วต้องลงไปด้านล่างเลยนะครับผมแล้วทีเนี้ยลงไปด้านล่างอ่ะเป็นหมายที่บอกได้เลยว่าไม่เคยไปเลยนะครับเดี๋ยวรอพี่ตุ้มเข้าห้องน้ำก่อนวันนี้เปิดหมายป่ะพี่วันเนี้ยวันนี้เปิดหมายป่ะเปิดหมายดิเพราะว่ากลางล่างไม่เคยไปเลยลองเสี่ยงวันนี้เอาชีวิตรอดไม่มีอะไรกินด้วยไม่ได้เตรียมอะไรเลยสักอย่างไม่ได้เตรียมเลยเตรียมแต่ของมาทำกุ้งกินเลยนะครับวันนี้นะลุยพร้อมยังพี่พร้อมจัดไปมาครับผมพร้อมไหมพี่ตุ้มพร้อมแล้วเราใช้เป็นอะไรก่อนดีอันนี้ลงไม่เหมือนกันดิมีกุ้งกุ้งเน่าอันนี้มันกินปะไม่ค่อยอันนี้คือนักตกกุ้งที่เราเจอเขาให้มาประมาณว่าจะทิ้งก็แต่ได้จะทิ้งแหละให้มึงไว้ดีกว่าไม่หรอกฝากทิ้งฝากทิ้งฝากทิ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเฮ้ยชะโดเหรอนี่อันนี้คือที่ผมเตรียมมาอันนี้เอามาผัดกะเพราเตาย่างนะเว้ยนะลองดูนี่ก็เกี่ยวเงี้ยตามเชฟเบ็ดถูกปะใช่ตามเชฟเลยเฮ้ย 4-5 เมตรอะน้ำอะ 3-4 เมตรประมาณเนี้ยใช้ได้โอเคปะแจ่มไม่ต้องให้ปลายมันโผล่ออกมานะเออเออแล้วไงวะหย่อนลงไปหรอใช่พี่โยนไปให้ห่างเหลือสัก2เมตรแล้วก็ปล่อยให้มันถึงพื้นแล้วก็กอดตึงนิดนึงใช่แล้วก็วางก็จะรู้ได้ไงว่ากุ้งมันกัดตอนไหนวะดูที่ปลายคันพี่คันนี้มันจะอ่อนถ้ากุ้งจับมันจะแบบค่อยๆลงแบบบึกบึกมันจะไม่แบบเหมือนปลาที่แบบปึกปักปึกปักปึกปักอะไรเงี้ยปลากัดแล้วเหรอปลาไม่กัดคันจะตกน้ำเหรเฮ้ยแจ็คฝนมาข้างหลังวะใช่ยังไม่ตกหรอกมั้งตรงนู้นว่าตกแล้วไกลๆตกแล้วหรออืมขาวๆน่ะที่เห็นไปว่าภาพอันนั้นคือตกแล้วใช่เปล่าใช่กินยากมาแล้วเฮ้ยโหกินยากมากไหนทุกคนไซส์ใหญ่เหรอไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็มีไซส์อยู่เฮ้ยอุ้ยนี่ก็ใหญ่นะเฮ้ยนี่ก็ได้อยู่นะเฮ้ยนี่มันไม่มีตัวเดี๋ยวมันไม่ยอมกินไว้พี่มาว่ะกล้ามคามมึงโยนไปไกลไหมตรงนี้ข้างหน้าเออทั้งที่โยน 3-4 รอบแล้วเนี่ยเพิ่งจะมากินเนี่ยเพราะฉะนั้นไซส์นี้สัก 7-8 ตัวก็ได้กับข้าวแล้วอ่ะช่วงนี้ต้องหนีฝนก่อนนะครับมาแล้วมืดเลยตกแล้วด้วยใช่ไหมพี่ตุ้มบอกตกแล้วนะครับข้างบนนะครับข้างหลังเดี๋ยวต้องตรงนู้นว่าตกไปเดี๋ยวเราจะขาวๆเนี่ยมึงเห็นนี่ป่ะเออเห็นนี่ป่ะเห็นครึ่งนึงของเมฆป่ะอ๋ออ่าหนาแน่นคือตก
จัดไปหนีหนีฝนหนีฝนแม่ตกลงมาเนี่ยช่วงเนี้ยตรงเนี้ยเลยอ๋อตรงเนี้ยเลยตรงนั้นไม่ตกตรงเนี้ยตรงนี้ตกลองกดเขาล่ะเออใช่เนี่ยใช่ป่ะลองยกเออเหมือนจะใช่นะพี่ค่อยๆแบบชั่งขึ้นมากดเวลายกแบบพี่กดปลายคันลงไปเงี้ยไม่ให้แบบสายมันกระตุกเออกดปลายคันเงี้ยหรอใช่พี่แล้วก็ค่อยๆยกตึงไหมตึงเหมือนปลาเมื่อกี้ปลาเออเนี่ยเหยื่อหายเหมือนปลากุ้งหรือปลาปลามั้งเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอคงมันแดกเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่ถ้ามันในนี่นานขนาดนี้ผมว่าแม่งยังไงก็ต้องอยู่หรืออาจจะเป็นแบบกุ้งเล็กอ่ะกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยผมจะล็อบสเตอร์นี่ใส่ตู้นี่เอ้ยนี่ของจริงว่ะใช่ปะใช่อยู่ปะอยู่ใหญ่ปะไม่ใหญ่เฮ้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือไข่ยังไม่ผสมเออเนี่ยมันใช้นี้ละมั้งมันเลยไม่ค่อยติดอ่ะของพี่อ่ะหรือเบ็ดกูมันใหญ่เหรอเอ้าเบอร์เดียวกันเอาเลยเด็กใหญ่เอาหมดอะชั่วโมงเนี้ยหิวข้าวจะได้กินข้าววันนี้เปลี่ยนเยอะแล้วเอ้าอะไรอ่ะปลากุ้งเอากุ้งเหรอเออโอ้ยจานแช็คใหม่แล้วนะครับเฮ้ยได้ว่ะกุ้งนางสุดยอดว่ะ มาแบบงงๆนี่เราเริ่มมาถูกทางยังวะเฮ้ยถูกทางมาอีก1ตัวนี่ฮะใช้ดีอยู่ตัวนี้เอาวะหมายละตัว10หมายก็10ตัววะมัน ย่อนตรงนี้ให้คันให้พี่วัดเลยถ้ามันกินนะเชียร์บางทีมก็ตื่นเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอยู่แล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมก็อยู่ไม่ต้องฝักจับคันนี้ก่อนเฮ้ยปลาไหวหายปลารอเดี๋ยวพันไงวะเนี่ยไอ้อุกอ่ะกระแหว่ะเฮ้ยเหรออย่าบอกว่าของผมก็กระแหมเหมือนกันนะมันอยู่ในฝูงนะถ้าใช่อ่ะของมึงอยู่วะเหมือนจะอยู่อุ้ยกุ้งวงแจ็คกุ้งครับของพี่ตุ้มเป็นกระแหผมเป็นกระแหนะครับเฮ้ยกุ้งทำไมไม่เป็นกุ้งวะกูกุ้งวะไม่ใช่อันนี้มันเฮ้ยมาอีก1ตัวโอ้โหมาเยอะหมายใหม่ตัวไม่ค่อยโตแต่ว่าคือต้องเอาอะชั่วโมงเนี้ยไม่งั้นไม่มีกับข้าวเมื่อไหร่กุ้งพี่ตุ้มจะมาเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วใช่เหรอใช่ไหมมันถ้ามันไม่สู้อะกุ้งถ้ามันมานิ่มๆอะไม่สู้แล้วอะไม่สู้อะกุ้งพี่มีไซส์ป่าววะเฮ้ยเหมือนจะมีไซส์ว่ะแจ็คมาแล้วถ้าไม่สู้อะกุ้งโอ้ยกกันนะอุ้ยอุ้ยติดนิดเดียวอย่าเพิ่งอย่าพี่จับให้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวอดแดงนะเว้ยพี่ยกขึ้นมาหน่อยเอ้ยเออโอ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยตรงนี้มาเว้ยโอ้โหนี่เมื่อกี้ผมได้ตัวนั่นลูกมันเปล่าวะเมนูแรกจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนยอดอะตัวนี้เกือบขีดตัวเนี้ยมีเกือบขีดอะสายดีใช่ไหมพี่ลองเอานิ้วแย่เฮ้ยก็หนึ่งดีวะโอ้โหมาแล้วสุดยอดหมายมั่วหมายมั่วหมายมั่วนี่แหละแม่งต้องตกหมายอย่างนี้แหละอ
นี่มาอีกแล้วพี่ตุ้มใจดีป่ะเหมือนจะดีอยู่โหกินเบามากตัวเนี้ยแต่เหมือนจะมีไซส์ล่อนมันเลยจะขี้ไปแล้วนะครับโอ้ยกามคามเฮ้ยเด็ดว่ะสุดยอดกลัวตายนะมันน่าจะมีใช่ไหมเออนี่ครับกามคามมาอีกตัวไซส์ประมาณครึ่งขีดตัวนี้กินเบากินเบามากนี่สเต็ปการโชว์กุ้งต้องวางบนแขนใช่ไหมแต่ว่าใหญ่อยู่นะเนี่ยดูดิได้อยู่นะเออไป5โลอ่ะตกไประยะทางมีกับข้าวแล้ววันนี้ไม่อดตายแล้วเว้ยนี่ว่าตุ้มอยู่ปะอุ๊ยหลุดเหรออุ๊ยอยู่อยู่มาเว้ยตะกี้ไปแล้วเว้ยสุดยอดนี่กินเบามากของกูนี่อยู่ที่มึงแล้วแสดงว่าตรงนี้มันเป็นบ้านมันใช่ไหมเออตรงที่พี่ติดแหละเออพวกมันลากเข้าไปกินแน่เลยอยู่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ่ะพี่มีอะไรอยู่ร่อนมาเลยเจอแต่กุ้งไข่ส้มไว้วันนี้ใช่โผล่กุ้งของจริงเลยเนาะยอมเลยนะเรื่องกุ้งซันแจ็คกับซันแจ็คนะครับกลับมาเรียกกับซันแจ็คอีกรอบต้องกับตันเหรอนี่อาการนี้ไงอาการนี้อันนี้หนึ่งอ่ะเนี่ยมวยปลาแล้วเนี่ยนี่ครับมาอีกตัวนะครับผมอย่างเงี้ยสามารถกินได้นะครับไข่ยังไม่ดำยังไม่ผสมวันนี้ขออนุญาตเก็บเพราะว่าตัวไข่ต้องย้ายหมดเลยไม่มีอาหารปลาโดนแล้วว้าดูเฮ้ยแจ๋วว่ะโอ้แบบมันยกตังขึ้นมากลางน้ำเลยอ่ะพี่ก็คือสุดยอดเลยอาจารย์แจ็คกี้กัปตันแจ็คนะครับผู้พิชิตกุ้งนะฮะผู้ที่จะสานฝันให้เราได้แดกกุ้งกันนะครับใจดีป่ะพอได้เฮ้ยได้อยู่อุ้ยใหญ่นะเนี่ยกล้ามไม่ใหญ่แต่ตัวใหญ่นะครับนี่ครึ่งขีดอ่ะตัวเนี้ยแต่กล้ามมันไม่ใหญ่เนี่ยมันอยู่ในเสาพี่ดูตัวมันดิแบบเป็นคาบตะไคร่เกาะเอามายุ่งตีในเสาใช่ตีข้างเสาเลยโอเคครับผมนี่ก็เป็นเวลาที่เรียกได้ว่าจะรอคอยเพราะว่าเป็นเวลาที่จะเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวกันเลยเนี่ยนะมัวแต่ไปตามหาวัตถุดิบนะครับผมนี่ครับวัตถุดิบของเรากุ้งแม่น้ำนะครับผมตัวเป็นๆแบบนี้นะฮะพี่ตุ้มทำอะไรกินดีครับวันนี้นี่ดิวะย่างเผานะเผาจัดไปนี่ครับสำหรับต้มยำของเรานะครับผมก็ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ข่าใบมะกรูดนี่ถ้าฉีดมันก็จะได้รสกลิ่นที่มันหอมขึ้นหอมขึ้นก็ข่าไอ้นี่ไม่ต้องไอ้เนี้ยไม่ต้องผ่าย่างทั้งเปลือกเลยครับไม่ได้จะถ้าไม่ได้กุ้งแจ็คนี่ไม่ได้แดกกันเนี่ยวันนี้ลืมเอาเขียงมาเราก็ใช้วิธีการซอยไปเลยอุ้ยอาจารย์ตุ้มเป็นคนจัดการเรื่องผ่าท้องนะครับไม่เอาการตัดก่อนหน่อยคือผ่าอย่างนี้เลยนี่แหละอย่างนี้เลยจัดไปได้กลิ่นความหอมของตะไคร้ใบมะกรูดอ่ะกับใบมะกรูดเอาขี้มันออกเลยกุ้งสดว่ะไหนขอดูหน่อยดิจานดูความมันของหัวหน่อยยอด
กุ้งแม่น้ำแท้ๆ 100% 100% เฮ้ยครับตอนนี้ต้มยำเราก็ได้ทีละขอดูหน่อยสิเปิดดีไหมพี่ตุ้มเปิดดูเลยเฮ้ยเช็ดเผ็ดว่ะรสชาติอ่ะไม่รู้ไม่รู้เสียงดวงแล้วตอนนี้ก็กุ้งก็กำลังเผาอยู่นะครับผมโอ้เขาแอบพกวัตถุดิบมาเพิ่มด้วยอันนี้อะไรครับพี่เนื้อเนื้อถ้ากุ้งเดี๋ยวกลัวแม่งไม่พอกลัวไม่พอกินตีมเนื้อมาด้วยก็เลยต้องแอบเอาเนื้อมาด้วยเนื้ออ่ะอย่างน้อยเปรมมือนี้เฮ้ยโอ้โหนี่ดูนี่อ่ะกลิ่นแบบนี้ควันแบบนี้โชว์แง้มๆให้ดูหืมเริ่มได้แล้วเดี๋ยวใส่ชีสแล้วก็พ่นไฟนิดนึงโอ้โหยอดขอสเต็ปโรยเกลือหน่อยครับฮะขอสเต็ปโรยเกลือไม่มีพูดรู้เราเยอะไม่ใช่ซอสเบย์โอ้ยนี่คือเวลาที่รอคอยชีสเยอะมากจำเลยโอเคครับผมแล้วนี่โหเชฟพี่ตุ้มจัดการย่างกุ้งนะครับโปะชีสแบบว่ามองไม่เห็นเนื้อกุ้งเลยอ่ะบอกได้เลยว่าหยุบหยับยืดย้วยแน่นอนและนี่นะครับสิ่งที่พี่ตุ้มเตรียมมาอันนี้อะไรครับพี่ตุ้มเนื้อสันนอกอ๋อนี่ออกไปทางสเต็กโหเป็นไงนี่ทั้งวันนะครับ2คนยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับนี่เป็นเวลาประมาณ5 โมงมื้อแรกมัวแต่ตกกุ้งนะครับเพื่อที่จะเอามาทำอาหารวัตถุดิบให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมนะเวลานี้นะครับทั้งกลิ่นแล้วก็หน้าตาของสิ่งของที่วางอยู่ข้างหน้าผมทั้ง2คนนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าพร้อมที่จะแดกพร้อมที่จะกินนะเออมาทุกคนกินข้าวกันดีกว่าและนี่คือเวลาที่รอคอยมาทั้งวันครับผมสุดยอดนี่ครับและเชฟของเราก็ได้ทำการแล่เนื้อเขียงไม่มีด้วยเขียงไม่มีชิ้นมันก็จะใหญ่ๆนิดนึงโอ้โหนี่ระดับความแล่นะครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะพี่นี่ถือว่าแบบความสุขเหรออืมความสุขระดับความชอบเมื่อกี้กูกินแดงวันนี้นะเหรอแล้วแต่อารมณ์อันนี้ลูกปู่จะกินแดงๆหน่อยไงครับพี่โอ้โหโหยอดอ่ะทั้งวันอ่ะมีวันเนี้ยตอนเนี้ยมีความสุขแล้วตอนเนี้ยโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมวันนี้นี่ number 1ยกให้กุ้งนะยอด number 1สุดละวันนี้ยิ่งได้ชีสหนาๆนุ่มๆไปโอ้โหฟินอันนี้อาหารเมนูสุดท้ายคือเนื้อสันในเดี๋ยวมันจะมีชีสเหลือนะระวังฝั่งหนึ่งแล้วเบิร์นเฉพาะฝั่งหนึ่งจัดไปโอ้โหนี่ชีสเหลืออันนี้เหมือนออกแนวไม่ได้เอาชีวิตรอดแล้วออกแนวอยากกินข้าวนอกบ้านอารมณ์หนีเมียมากินข้าวนอกบ้านอันนี้ไม่ได้ออกแนวเอาชีวิตรอดแล้วกินดีอยู่ดีไปนิดนึงกินดีอยู่ที่บ้านโอ้โหมาแล้วพุดปั่นเบิร์นนิดนึงเดี๋ยวมันมีเดียมมาเด็กเอาแบบแร่ๆแบบนี้แหละ
เป็นไงโอ้สุดยอดยอดอ่ะให้อาจารย์ตุ้มลองทดสอบร้อนสิ นี่มันร้อนเลยรอแป๊บโอ้ฟินฟินกับบรรยากาศแม่แบบคือแบบวิวตรงนี้แม่งได้มากพระอาทิตย์ตกดินนะครับเพื่อนๆโอ้โหอยากให้เพื่อนๆได้มาลิ้มรสกับบรรยากาศแบบนี้มากเลยการที่คุณจะมาใช้ชีวิตอย่างนี้ได้นะครับครับผมมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเวลาหรืออะไรนะมันขึ้นอยู่ว่าเมียคุณให้มาหรือเปล่าเมียคุณให้มาหรือเปล่าเมียคุณให้มาหรือเปล่าดีละกินตอนเนี้ยจะได้เอ้ยโอ้โหมันเหลือ2ชิ้นว่ะพี่เฮ้ยมันเป็นคนละชิ้นกันนะดิฮะมันเป็นคนละชิ้นกันนะดิให้มาด้วยกันก็ได้ติดกันอยู่ตอนนี้ออกหน่อยเริ่มเกี่ยงกันละโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับพี่ตุ้มฮะอิ่มอิ่มแล้วก็มันดีมันตกกุ้งมันกินนั่นแหละกินมันมันดีมันโอ้โหวันนี้จริงๆต้องบอกว่ากุ้งแถวเนี้ยมันไม่ค่อยดีแล้วเนาะพี่มันลงไปบางประกงหมดแล้วเป็นครั้งแรกของพี่ตุ้มป่ะเนี่ยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยปกติไม่เคยตกงี้ปกติคือตกข้างตะหลิ่งใช้คันหลิวยกเอาอ๋อแบบนั่งลอยนั่งลอยเอออันนั้นมันจะแบบมันก็คนละฟิลอ่ะเออมันคนละฟิลอันนี้มันแบบว่าต้องชั่งตะกั่วก่อนแล้วก็ไอ้นั่นกุ้งมันแบบพอลากปุ๊บเนี่ยก็วัดเดียวง่ายกว่าต้องแก้มือเออแก้มือเดี๋ยวผมพาพี่ตุ้มไปบางปะกงครับตอนนี้บางปะกงน้ำมันก่อยแล้วกุ้งมันก็จะเดินตามน้ำก่อยลงไปเพื่อที่จะไปวางไข่ที่ปากอ่าวนะครับโซนนี้มันก็จะหมดตัวนะครับน้ำมันจืดสนิทเลยจืดแบบจืดเลยนี่กองกินได้เลยพี่น้ำเฮ้ยจืดกินไปเยอะนะล้างจานวันนี้ก็สนุกมากนะผมนานๆทีจะได้มาทำอะไรแบบนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยกับการทำอาหารบนเรือนะครับขอบคุณเชฟอาจารย์ตุ้มด้วยนะครับผมสุดยอดถ้าไม่ได้เนื้อนี่ไม่อิ่มนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณพี่ตุ้มมากครับผมที่มาร่วมสนุกกันนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม